หมอหมูสู้มะเร็งรณรงค์ประชาสัมพันธ์รับบริจาคเงินช่วยรักษาผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ในโครงการรวมใจไทยต้านภัยมะเร็งที่จังหวัดลพบุรีครับนายแพทย์อนิรุธนิรนาถหรือหมอหมูศัลยแพทย์มะเร็งวิทยานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมประธานมูลนิธิหมอหมูสู้มะเร็งเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจไทยต้านภัยมะเร็งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้เชิญชวนผู้มีจิตกุศลนะครับไปร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชและโรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดลพบุรีโดยมีพยาบาลเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และญาติคนไข้ที่มารับบริการต่างก็นำเงินนะครับมาร่วมบริจาคตามกำลังเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้นะครับโดยหมอหมูกล่าวว่าการระดมทุนรับบริจาคที่ผ่านมาก็ทำกิจกรรมการปั่นจักรยานไปทุกจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2565ไปจนถึง30มีนาคม2566เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้โดยได้ดำเนินโครงการรวบรวมเงินบริจาคมอบให้กับโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งทั่วประเทศไทยจำนวน9โรงพยาบาลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เพื่อเป็นการช่วยผู้ป่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตที่ยังขาดปัจจัยทั้งค่าเดินทางค่าที่พักระหว่างเข้ารักษาตัวโครงการดังกล่าวก็มีกำหนดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับในวันที่18พฤษภาคม2566ที่โรงพยาบาลสระบุรีวันที่22พฤษภาคม2566ที่โรงพยาบาลปทุมธานีและจะไปสิ้นสุด30พฤษภาคมนะครับโดยเงินที่รับบริจาค ก็จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสำหรับผู้ที่มีจิตกุศลนะครับก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลได้ที่เพจหมอหมูสู้มะเร็งครับและร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้โครงการรวมใจไทยต้านภัยมะเร็งธนาคารทหารไทยธนชาติเลขบัญชี 513-1-07-940-1 นะครับหรือว่าร่วมสนับสนุนทีมงานโครงการรวมใจไทยต้านภัยมะเร็งธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 144-1-70974-5 นะครับหรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้นะครับ080-9438214ครับจุดประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเพื่อจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายนะครับของผู้ป่วยมะเร็งยากไร้นะครับโดยไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เป็นค่ารักษานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้แก่ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางหรือค่าที่พักเวลาคนไข้ที่มาฉายแสงแล้วจะต้องมาเดินทางมาโรงพยาบาลทุกวันก็จะมาไม่ไหวก็จะตรงนี้ก็จะไปช่วยนะครับหรือแม้แต่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างเช่นค่ากินค่าอยู่นะครับซึ่งผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังประสบปัญหาป่วยเป็นมะเร็งนั้นอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปทำงานอย่างที่ตัวเองทำได้ในช่วงก่อนที่จะป่วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ช่วยไปเติมเต็มในช่วงที่เขาวิกฤตอยู่นะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ผมจัดทำขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ผมได้มาปฏิบัติภารกิจนะ